สวัสดีครับปีใหม่ปีนี้นะพ่อถามีของขวัญให้กับแม่เดือนด้วยนะแต่ไม่บอกแม่เดือนนะครับก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์กว่าแม่เดือนเดินมาบอกว่าอยากได้กระเป๋าอยากได้กระเป๋าใหม่มาขอพ่อถานะครับพ่อถาก็บอกว่าไม่เอามันเปลืองมันแพงนะครับนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันนะแม่เดือนก็ทำงานหนักนะเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วแม่เดือนก็มาขอกระเป๋าใบหนึ่งพ่อก็เลยเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวซื้อให้แม่เดือนนะครับ1ใบนะแล้วก็จะไม่บอกแม่เดือนว่าเราซื้อให้แต่แกล้งทำเป็นเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้2วันละนะครับแม่เดือนก็เดินมาถามเป็นไงให้เปล่าให้เปล่าพ่อถ่ายเองก็บอกว่าไม่เอาไม่ให้นะครับเลยไม่กล้าเอากล้องมาตั้งถ่ายตอนที่แม่เดือนเข้ามาขอเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเราแกล้งเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บพ่อถ่ายเองก็ขับรถไปที่ไอคอนนะครับไปซื้อมานะครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่บอกแม่เดือนนะครับเอามาเก็บไว้แล้วตอนไปซื้อเนี่ยกระเป๋าเราเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาหรือเปล่าตอนแรกก็ถือกล้องแล้วแหละว่าจะเข้าไปถ่ายว่าเลือกแบบนี้แบบนี้เนี่ยมาให้แม่เดือนเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้นะครับมันเป็นกฎก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องฟิวนะก็เลือกซื้อให้แม่เดือนเป็นน้ำหอมนะเดี๋ยวมาดูกันคือตอนนี้แม่เดือนไม่อยู่นะครับออกไปซื้อหมูจะมาย่างกินเย็นนี้แล้วระหว่างที่แม่เดือนไม่อยู่นี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาของไปซ่อนนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับน้องฟิวแม่เดือนไปไหนไปซื้อหมูทำหมูกระทะใช่ปะหมูย่างหมูย่างหมูกระทะนั่นแหละมาโอเควันนี้นะของที่เราซื้อมาก็จะมีนี่นะครับน้ำหอมชาแนลใช่ไหมน้องฟิวใช่น้องเป็นคนซื้ออันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยน้ำหอมอะไรแพงจังนี่ราคา 7,300 ใช่ไหมโดยประมาณเนาะแบบเป๊ะเลยพ่อว่าเดี๋ยวเราเตรียมกระดาษมาก่อนดีกว่าน้องฟิวเดี๋ยวแม่มาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ซ่อนแยกมาก่อนเลยอันนี้มันเปิดได้ปะเนี่ยไหนลองเปิดดูดิอ๋อเขาจะเป็นอย่างนี้ให้แต่กล่องน้ำหอมแยกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาแยกมาดีๆนะแล้วพ่อทำกันเลยแล้วส่วนอันนี้นะครับจะเป็นกระเป๋ากุชชี่นะที่ไปซื้อมาวันนี้นะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นกระเป๋านี่จะมีแบบนี้อยู่ในนี้นะครับกระเป๋ากุชชี่นี่กระเป๋ากุชชี่เฮ้ยมีใบรับรองอะไรเรียบร้อยน้องฟิวไปหาโพสต์อิทแผ่นหนึ่งเร็วด่วนเลยพี่ฟิล์มเตรียมตัวหากระดาษหาโพสต์อิทมาเร็วเตรียมซ่อนกันเร็วเดี๋ยวแม่มานะครับมาด่วนเลยด่วนเลยเร็ว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 เขียนว่าเดี๋ยวแป๊บนึงระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมเอาของไปซ่อนกันก่อนนะครับเราไปซ่อนตรงไหนเดี๋ยวพ่อคิดเองพี่ฟิล์มก่อนถ่ายก่อนเร็วอันนี้มีน้ำหอมน้ำหอมอะไรเนี่ยโคโค่ชาแนลอะไรนะกระเป๋ากุชชี่ใช่ไหมใบนี้แพงมากเลยแล้วพ่อถาซื้อให้นี่36,000กว่าบาทงั้นเดี๋ยวเรามาเป็นคำใบ้แรกเลยดีกว่าฟิวไปหาของปลอมมาใส่ไว้ด้วยแทนน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมจิ๋วแล้วก็หากระเป๋าในห้องเก็บของอ่ะห้องโน้ตเนี่ยมาใส่แทนกระเป๋าใบนี้ไว้ด้วยเอาน้ำหอมในห้องน้ำมาใส่แทนชาแนลดิเออเร็วด่วนเลยแล้วกระเป๋าก็เอาใบไหนสักใบก็คือเราใส่ของปลอมหรือว่าของที่ไม่ใช่ของจริงไว้ในนี้แล้วมีผ้ามาหับผ้ามาคลุมไว้ปกติก็จะลกๆแบบนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคขาดเธอไม่ได้เนี่ยก็คือเครื่องสำอางเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เนี่ยไว้ในเครื่องสำอางแม่ตัวขวดน้ำหอมใช่ไหมใช่ขาดเธอไม่ได้เสร็จปุ๊บคำใบ้ต่อไปก็คือแมวชอบควรมาอันนี้นะครับน้ำหอมอะไรนะเรื่องน้ำหอมอะไรนะโคโค่ชาแนลอุ้ยยังดิทำน้ำหอมตกมันจะแตกไหมแล้วมันจะหกไหมหกไหมเนี่ยไม่หกเอ้ยมันเป็นแบบกระฉีดนี่เห็นมาดูข้างหน้านะวางนี้ได้ไหมมันมีแบบเปิดเข้ามาใส่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เรียบร้อยนะใจเย็นๆดิพ่อโอเคเมื่อกี้บอกอะไรนะแมวชอบควนอ่าฮะแมวชอบควนนั่นก็คือโซฟาด้านหลังเดี๋ยวก่อนอันนี้เราต้องม้วนใส่ไว้ปกติของมันให้เหรอไม่รู้อะแมวชอบข่วนเดี๋ยวเราให้ถุงอันนี้ก่อนโอเคแต่นี่เดี๋ยวปิดด้วยกันให้ถุงพร้อมกับใบเซอร์แมวชอบข่วนเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ตรงโซฟาตรงนู้นอันนี้จะเป็นถุงเขาก่อนเดี๋ยวเราให้เขาเห็นถุงให้เขากรี๊ดไงแล้วในถุงมีเขียนว่า1845คืออะไรรถไงทะเบียนรถตามมานี่เดี๋ยวเราจะไปซ่อนไว้นี่โซฟาเรานี่ใหม่เอี่ยมเลยนะซื้อมาแต่ดูแมวข่วนเด็กใช่ดูเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้จะหาเจอไหมนะถ้าหาไม่เจอก็อดอ่ะไปตามมานี่แล้ว1845คือกล่องนี้เดี๋ยวจะอยู่ในรถนะครับและเหลือคำใบ้สุดท้ายที่เราต้องคิดพ่อจะเอาไปใส่ไว้ในเกล็ดรองเท้า36 37 38 39 40 41 41ฟิล์มไปหายนี่มันถุงกอบแก๊ปเฮ้ยนี่ราคาเกือบ 40,000 ใส่ถุงกอบแก๊ปจริงอ่ะแล้วไปยัดไม่ได้ไอ้ถุงรองเท้าอ๋อไปหามาเร็วโอเคโอเค
อ่ะถุงกับแก๊ปเอามาถ้ายัดถลอกนี่แม่จะบ่นเอาไหมเออไอตัวสีเงินๆที่เป็นโลโก้เขาถูกับถุงแล้วเป็นรอยอ่ะอ่ะโอ้โหนี่ราคาเท่าไหร่นะพี่ปีสามหมื่นเท่าไหร่ของพ่อน่ะหนูไม่รู้ว่าหนูสี่หมื่นนะครับมันในช่องรองเท้าอ่ะนะเออเนี่ยร้องไห้แล้วมั้งโอ้ยัดเข้าไปได้ยังไงเขาเรียกยี่ห้ออะไรนะกุชชี่กุชชี่กุชชี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราแอบไว้ไหนบ้างแล้วมาดูกล่องนี้กล่องนี้ไว้ในรถถ้าแม่เห็นแม่ก็ยิ้มเลยนะรออ่ะเรียบร้อยพี่ฟิล์มดูวางไว้นี่เนี่ยโอเคปิดแล้วนะเดี๋ยวพ่อแม่กลับมาเราทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูนั่งดูการ์ตูนอ่ะแล้วก็ถามเขาว่าปีใหม่ปีเนี้ยอยากได้อะไรบ้างใช่ไหมถ้าเขาตอบมาเราบอกเรามีเกมให้เล่นเดี๋ยวรอแม่เดือนกลับมานะครับแล้วเราจะมาเซอร์ไพรส์แม่เดือนในวันนี้นะอยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะกรี๊ดหรือเปล่านะครับตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะเข้ามาแล้วอะไรแม่มาปุ๊บถือกล้องเลยคืออะไรเนี่ยฮะคืออะไรอะไรจะแจ้งอะไรอีกเนี่ยฟิลแม่บอกว่าพอแม่มาถึงปุ๊บพ่อถือกล้องเลยแกล้งอะไรอีกฟิลแกล้งอะไรแม่เปล่าไม่เกี่ยวฟิลบอกไม่เกี่ยวแล้วใส่หัวไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรก็แค่อยากถ่ายตอนแม่หิ้วอะไรหมูมาเนี่ยไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรเราไปเลยไปนอนแล้วเนี่ยไม่เดือนเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยเรามาฟังนี้ดีกว่าอันแน่อันแน่มีอะไรเนี่ยฮะจะมีอะไรก็เดินถ่ายคลิปไงแบบเรียวๆในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อะไรนะน้องฟิล rock we rock rockแม่เดือนบอกว่าพวกเราทำตัวแปลกๆนะยังไม่ไปยังยืนมองอีกแม่วันนี้ทำหมูกระทะเหรออะไรนะพี่พิมจะกินหมูกระทะไม่ได้จะกินนู่นสองคนนั้นจะกินใครนู่นนะแม่กับน้องใช่เหรอเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวจะนั่งอยู่ตรงนี้จริงนะก็อ้วนนะแม่วันนี้ทำอะไรกินตอนเย็นวันนี้ไปตลาดเมื่อกี้ได้กุ้งเดี๋ยวจะอบกุ้งแล้วก็ย่างหมูนิดหน่อยแล้วฟิวบอกว่าแม่จะทำหมูกระทะแม่ถูกบอกหมูย่างจะหาผักไม่เจอเลยอ่ะอะไรแล้วถือใบอะไรมาเนี่ยไอ้พวกนี้ดิไอ้น้องฟิวแม่บอกว่าพวกเรามีพิรุธพวกเรามีพิรุธอะไรก็มีพิรุธจริงๆไงใช่เหรอมันลายแล้วฟิวบอกมาซะดีๆเงียบกันหมดเลยนะอ่ะโอเคมาวันนี้ไม่มีมีกระดาษสีเหลืองใบเดียวจะมีอะไรเห็นป่ะนี่ไม่มีอะไรมาวันนี้พ่อถามนะครับมีเกมให้แม่เดือนเล่นอยากเล่นหรือเปล่าถามก่อนไม่หรอกไม่อยากเล่นใช่ไหมแม่บอกใหม่นี้ไม่เหนื่อยนะเออก็ได้งั้นไม่ต้องเล่นไปอาบน้ำนอนอ่ะไปไม่ต้องเขาดองเขาดาวอาบน้ำนอนดีกว่าไปเดือนเล่นก็ได้แล้วพ่อเรื่องเสียงหัวเราะดีสนใจป่ะแม่เดี๋ยวมันได้อะไรอ่ะไม่บอกเอ้ามันก็นั่งแบบเกมตามล่าหาขุมทรัพย์หาสมบัติเออมันก็ต้องมีสมบัติดิแม่สนใจว่าถามคำเดียวเลยแม่อยากเล่นป่ะแบบแม่เจอแล้วเจอเงินล้านอะไรเงี้ยนะโอ้โหบ้านเราไม่มีตังขนาดนั้นสุดไม่มีค่าเล่นบาทเดียวไอ้พอได้อาจจะเล่นไม่เล่นเล่นห้ามใบ้ห้ามบอกมีหน้าที่แค่เดินตามอย่างเดียวโอเคป่ะพี่เฟรมห้ามใบ้ห้ามบอกแค่เดินตามอย่างเดียวนะนิดนึงก็ไม่ได้นี่นะไม่ได้ต้องตามเหรอเดี๋ยวจะนั่งรอดูซิว่าแม่จะเดินไปหาฉันล่ะเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนอยากเล่นหรือเปล่าถามแค่นี้แหละแม่บอกว่าวันนี้แม่จะเล่นนะครับมาคำใบ้แรกนะครับแม่อ่านเลยเดี๋ยวขอดูนิดนึงคำใบ้แรกของเรานั่นก็คือสี่เหลี่ยมสีครีมนี่ไงสี่เหลี่ยมสีครีมเฮ้ยนี่ไงมีตู้เดียวแม่นึกดีๆสี่เหลี่ยมสีครีมท้องเราสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าตายแล้วเมื่อกี้หัวล้อแบบนึกเหลี่ยมเดียวดิก็ไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะแต่มันก็เนี้ยสีครีมก็ไม่รู้แม่สิเออข้างบนก็มีตู้รองเท้าก็สีครีมแม่ข้างบนก็มีนะครีมอ่ะแม่หาเลยชักช้านี่หมดนะหมดสินนะครับไอ้กระจกนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่ะไม่รู้เปิดมาอยู่ในกระจกทำไงไอโอ้เฮ้ยลูกฟิวเปิดปุ๊บเจออันแรกเลยอ่ะไม่ได้บอกนะทำไมไม่เปิดทั้งล่างก่อนนะทุกคนต้องกินทุกวันได้ขาไก่เออนี่แหละของขวัญปีใหม่แม่ใช่มันมีคำใบ้อีกเอามีอีกเหรอใช่นั่นก็คือทุกคนต้องกินทุกวันนะครับข้าวโอ้ยไม่ใช่น้ำหรอใช่น้ำไม่กินเราก็ไม่ได้กินข้าวบ่อยๆแล้วกินก๋วยเตี๋ยวด้วยจริงด้วยแหมไม่กินทุกวันข้าว
ข้าวอะไรแม่เฮ้ยไม่มีโอ้โหอ้าวอ้าวมันไม่มีอ่ะอ้าวแม่อะไรเมื่อกี้มันฉกมันเป็นงูมันกัดแม่ตายเลยนะอะไรไม่รู้โอ้โหเฮ้ยแม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้นี่คืออะไรแม่นี่เดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรก่อนแม่รู้ไหมข้างในมันคืออะไรจะรู้ไหมล่ะต้องเปิดต้องเปิดเหรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับงูไม่ฉกใช่ไหมเฮ้ยไม่ฉกหรอกแม่หมูไม่กินเลยเห็นไหมเนี่ยมันคืออะไรอันเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะไรเดี๋ยวมันชาแนลมันแล้วมันเป็นอะไรของอันนี้ได้ไงอ่ะไหนมันไม่ใช่ชาแนลฮะแฮปปี้ชาแนลเปล่าโอ้อันนี้มันเป็นอะไรอะไรนะคิวเพสเหรอเป็นคิวเพสก็เอาแต่กล่องไปไงแม่ไม่ได้น้ำหอมคิวเพสอ่ะกล่องมันอย่างข้างในอย่างหนึ่งได้ไงอ่ะเดี๋ยวดิกล่องอ่ะน้องฟิวไปซื้อมา100ซื้อไหนอ่ะซื้อแต่กล่องมาซื้อแต่กล่องมาจากรถซาเล้งแล้วก็มาใส่น้ำหอมในบ้านเอาให้แม่ได้เซอร์ไพรส์อารมณ์เสียอารมณ์เสียได้ไงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมกล่องยังสวยได้เห็นป่ะทำกีดเสียงดังนี่อะไรมาคำใบ้ต่อไปเลยดีกว่าแม่แม่ทำทุกวันแม่ทำทุกวันกับข้าวโอ้แม่ก็ทำทุกวันน่ะถูพื้นถูพื้นล้างจานกรอกน้ำซักผ้ารีดผ้าแล้วอะไรตากผ้าตากผ้าเลี้ยงแมวด้วยบางวันเก็บขี้แมวด้วยเนี่ยอ่ะไม่รู้อะแล้วแต่แม่เลี้ยงลำดับความสำคัญแล้วกันมันเยอะคำใบ้ต่อไปครับแม่ทำทุกวันโอ้โหกว้างมากเลยนะตอนนี้แม่เดินกำลังนั่งงงอยู่นะครับโอ้ยหาทั้งบ้านทั้งแม่ทำทั้งบ้านอะเหรออืมคิดดิคิดอ้าวแล้วน้ำหอมไม่เอาเหรอวางเฉยเลยมันไม่ตรงปกอ่ะมันไม่ตรงมันไม่ตรงปกโอ้อะไรอ่ะโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหเปิดหม้อข้าวยังหาไม่เจอแล้วคุณจะหาอะไรเจอไหมเนี่ยวันนี้ดีอะไรที่ลูกๆไม่มาด้วยเดี๋ยวกาฟิวชอบบอกใบนะครับอะไรอ่ะทำทุกวันมันก็ทำทุกวันเปิดตู้เย็นเนี่ยนะทำทุกวันพ่อยเปิดเออมาก็กินน้ำเออเราไปตู้นั้นเคยเปิดแต่พ่อไม่เคยเห็นเปิดเลยเปิดไม่มีนะครับเอ๊ะมันอยู่ไหนนะเอาละครับตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะยังหาไม่เจอนะครับห้องนี้มีอะไรแม่โอ้อย่างรกอ่ะแม่แม่บอกไม่รู้จะเริ่มจากไหนตอนแรกผ้าผืนนี้แม่พับแล้วนะเฮ้ยรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาก็แม่มันกองอยู่ตรงนั้นแล้วแม่มาพับไปตรงนี้ใช่เหรอเฮ้ยนี่คืออะไรก่อนเดี๋ยวชาแนลถุงอย่างเดียวแน่เลยเนี่ยถุงแต่เมื่อกี้เจอกล่องขาดเธอไม่ได้ขาดเธอไม่ได้คืออะไรเอ้ยขาดลูกไม่ได้เออขาดลูกไม่ได้อันนี้เดี๋ยวแม่เจออะไรก่อนในนี้ขนมฮะมันจะเป็นคล้ายๆกับแบบเขาเรียกอะไรนะน้องฟิลวิตามินซีใช่ใช่ค่ะที่เป็นสตรอเบอรี่ให้แม่ไว้กินนะครับชะลอความแก่โยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตเหรอขาดหนูไม่ได้ขาดหนูไม่ได้ขาดได้มาต่อไปนั่นก็คือคำใบ้ต่อไปนะครับคืออะไรเอ่ยแม่อ้าวอยู่โน่นไงแม่ขาดเธอไม่ได้คำใบ้ต่อไปขาดเธอไม่ได้นะครับแม่เดือนหาอะไรครับขาดเธอไม่ได้ขาดหนูไม่ได้แม่อะไรแม่ขาดเครื่องสำอางไม่ได้เหรอไม่มันจะใช้ทุกวันไงเขาถามว่าขาดไม่ได้เออก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแม่เจออะไรคิวเพสคิวเพสหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเอ่ยน้ำหอมยี่ห้อชาแนลชาแนลนะครับโอ้โหน้องฟิวไปหากล่องมาแล้วมันตรงปกหรือเปล่าไม่ตรงเดี๋ยวต้องดมก่อนแม่ไม่ใช่ฉี่แล้วมันเปิดยังไงอ่ะพ่อไม่รู้ไม่ใช่ของพ่อพ่อไม่เคยใช้ไอ้ฟิวเปิดยังไงอ่ะเปิดได้แล้วหอมไหมอันนี้ของแท้ไหมเดี๋ยวต้องดูกล่องต้องดูกล่องเหรอมันมีก๊อปด้วยเหรอมีในกล่องผมเยอะแยะตัวนึงอ่านดีๆชาเนลเออใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วแม่เดี๋ยวเรามาดูน้ำหอมแม่เดือนก่อนนะครับชาเนลพ่อไม่รู้นะแท้หรือเก๋นะครับวันนี้พ่อไม่ได้เป็นคนซื้อมานะครับของปองค่ะเราซื้อมา200ฮะอันนี้จ่ายน้องฟิวซื้อมาเท่าไหร่นะ200ซื้อที่ไหนอะซื้อใหม่มาแม่บอกหลอกจนแบบแม่ไม่อยากจะเชื่อแล้วมันมีขายตรงไหนอย่าแม่จะได้ไปซื้อเพิ่มแค่ไลท์ได้เป็น200อ่ะเนี่ยของละ200ไอ้นี่อีก300เป็น500เออหมดหน้า500เองแม่เดี๋ยวเฮ้ยแต่อันนี้แม่อยากได้ใช่ไหมเห็นแม่เคยไปชอบอยู่
ช่กลิ่นมันหอมมากเลยเดี๋ยวหนูเอากลิ่นแบบพวกเนี้ยเอาไปผสมมากับน้ำเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอสีไปนิดนึงโอ้โหออกมานี่เป็นเส้นเลยไม่ให้ยิงของแม่งไงใช่กลิ่นนี้เลยปะโอ้ยมันหอมมากเลยหนูไปผลิตมาใหม่หอมจนไม่กล้าใช้แต่อยากเก็บไว้อย่างเดียวอ่าให้หนูมามาเดี๋ยวถามน้องฟิลดีกว่าฟิลอะไรคะของขวัญชิ้นนี้ที่น้องฟิลให้แม่เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าคะของแท้ค่ะของแท้นะครับน้องฟิลเนี่ยซื้อให้แม่เดือนนะครับน้องฟิลอันนี้น้องฟิลซื้อมาในราคาเท่าไหร่เกือบหมื่นนะใช่เหรอไปด้วยกันมันไม่ถึงใช่เป็นภาษาหนูบอกเกือบหมื่นโอเคเฮ้ยพ่อตกใจเลยอัพราคาหน้าดูตอนไปไม่ถึงขนาดนั้นเลยเกือบค่ะเกือบอันนี้ก็จะเป็นเงินเก็บของน้องฟิลนะที่บอกว่าอยากซื้อให้แม่เดือนนะครับชาแนลพาวเวอร์ใช่เพราะว่าแม่เดือนอ่ะไปโฉบอยู่หลายรอบแล้วน้องฟิลก็มาสกิดพ่อบอกว่าอยากซื้อให้แม่นะครับแล้วก็น้องฟิลก็ไปแอบซื้อมานะครับกับพ่อนะแล้วก็เอามาให้แม่เดือนนะครับในวันนี้นะครับโอ้ยมันหอมมากเลยแม่เดือนชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะนี่นะก็จะเป็นน้ำหอมชาแนลแท้ๆเลยนะแท้ๆเลยครับผมแม่เดือนดีใจไหมครับวันนี้น้องฟิวซื้อของให้ดีใจครับน้ำหอมแค่ไหนอ่ะโอเคงั้นก็หมดแล้วแม่ฮะมันเดียวดิมันมีอีกเนี่ยทำใบอ่ะอะไรอีกอ่ะเอายังมีอีกเหรอแมวชอบขวนแมวชอบขวนเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่หมดแล้วเหรอยังมีอีกเหรอยังมีเนี่ยเอาใครเขียนเพิ่มเนี่ยฮ้าวใครเขียนเพิ่มอ่ะเดี๋ยวแมวชอบขวนใช่แม่ไอ้ที่รับเล็บเลยที่รับเล็บวะตรงไหนอ่ะโอ้มันจะประโยชน์เลยตรงนั้นน่ะตรงไหนอะตรงไหนก็ได้ถึงเพื่อพ่อเหมือนซ้อนโอ้โซฟามันก็ชอบขวนตรงไหนนี่ไงรอยขวนเลยเนี่ยอ้าวใช่นะมีอะไรนะหรอเฮ้ยอะไรแม่อันนี้กระเป๋ากุชชี่ใช่แม่อันนี้แหละที่พ่อซื้อมาให้เฮ้ยไม่ซื้อแต่กระเป๋าเนี่ยเขาขายด้วยหรอขายแม่สั่งในเว็บมาเนี่ยตั้ง500เอาจริงๆแม่ไม่เชื่ออีกนะครับนี่ๆเห็นว่ากุชชี่นะครับข้างในมันมีอะไรมันไม่มีอะไรแม่ดูดีๆแม่ต้องรื้อดูก่อนไม่เห็นมีอะไรเห็นปะมีดิมันมีซองอยู่เห็นมั้ยเนี่ยใส่ตังค์ไม่ให้ไง500ขอดูนะแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันซองกุชชี่แล้วเนี่ยไหนป้าดูในแล้วมีอะไรบ้างนะครับมีไม้เศษไม้เศษเหรอแม่ข้างในอุ้ยมีบัตรเครดิตพูดไปด้วยโอ้ร้ายอ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะแม่36,500โอ้เนี่ยนะได้แค่ไอ้ซองกระดาษเนี่ยนะ 36,500 อย่าบอกเอาตัวกระเป๋าไปขายแล้วฮะกระเป๋าก็ไปขายแล้วเหลือแต่ใบเสร็จกับนี่แหละเขาซื้อเลยไม่รู้อ่ะขายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทำไมอีกอ่ะมันมีคำใบ้อีกหรออาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้ใช่เหรอแม่คำใบ้ต่อไปคืออะไรเอ่ย1845มันมาเลขที่เรากับเลขรถหรอทำไมถึงตีความเป็นอย่างนั้นนะมันเลขบ้านไงถ้าทำยากถ้าเกิดใบยากเดี๋ยวแม่อาจจะตอบไม่ได้อ่ะไปเดี๋ยวไปดูอยู่ในบ้านเลขที่เหรออยู่ในกล่องจดหมายเหรอหรืออยู่ในรถกระเป๋ามันอยู่ได้เหรอก็เดี๋ยวไปพ่อซื้อใบเล็กมากเลยโอ้พ่อซื้ออันเท่าบ้านเลยจริงเพราะว่ากระเป๋ามันใบใหญ่มากเลยนะอ่าเหรออ่ะไปดูกันนะครับ1845คืออะไรเอ่ยแม่1845คืออะไรที่ในใจของแม่ครับรถกับเลขที่กล่องใส่จดหมายมันเลขอยู่อ่ะโอเคไปดูกันครับผมเดี๋ยวไปดูกล่องใส่จดหมายก่อนเฮ้ยกระเป๋าตังค์อันเล็กๆไงแม่เฮ้ยเนี่ยเหรออันนี้ของรางวัลของอันนี้ก็คือหนูเองของเซอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงของเซอร์ไพรส์2 จดหมายก็บอกของขวัญใน1845คือกาฟิลไงเย้ขอได้เดี๋ยวขอไปหาที่รถก่อนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูแม่บอกว่าตรงตู้จดหมายไม่เจอแม่คิดว่าอยู่ตรงไหนต่อไปที่ต่อไปท้ายรถหรือตรงนี้เออเนี่ยหน้ารถก็1845เห็นปะโอ้ยกระเป๋าก็พังมันดีมันร้อนเฮ้ยไม่ร้อนหรอกมันเล็กไปใส่ได้เหรอแม่มองไม่มีแล้วเหรอไม่มีเหรอไม่มีวางไม่ได้มาข้างหลังหลังรถทำไมต้องหลังรถอ่ะไม่เข้าใจหมายถึงป้าทะเบียนหลังรถอ่าใช่มันก็มีเลขไงเหรออ่ะไปดูกันนะครับโอ้โหไม่มีอะไรหรอกเปิดอยู่ป่ะเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเอ่ยโอ้มีแต่รถอะไรอ่ะ
เฮ้ยมีกล่องด้วยน้องฟิวนั่นก็คือตูมเฮ้ยโอ้ปิดไว้โน่นเลยนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ยกมาก่อนน้ำหนักเป็นไงมันเบาจังอ้าวพ่อจะรู้ได้ไงเดี๋ยวเอาไปเปิดในบ้านดีกว่าไปตรงนี้มันมืดนะครับไปเข้าไปดูเลยครับเราจะเปิดแล้วนะมีกล่องเปล่าหรือเปล่าอย่าบอกว่าซื้อแต่กล่องเปล่ามานะในเว็บกาแฟมาลุ้นกับแม่แล้วพร้อมเปิดเลยครับนั่นก็คือกระเป๋านะครับเฮ้ยถุงนี้ใช่ป่ะถุงนี้ใช่ป่ะแม่ถุงกุชชี่ของแท้นี่อ้าวมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยแม่ข้างในมันไม่แท้มันไม่ใช่อ่ะจับดูแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะแม่จะรู้ได้ไงมันเป็นลิมิเต็ดของที่แม่อยากได้มันไม่ใช่แบบนี้ใช่เหรออ่ะมานี่เลยกระเป๋ากุชชี่ที่แม่อยากได้นะครับลายพางเดี๋ยวอันนี้ยังแท้ใช่ไหมดูมีป้ายแล้วตัวกระเป๋าแม่ไปไหนอ่ะก็นี่ไงกระเป๋าอันนี้จะเป็นกุชชี่นะครับล่าสุดดิกกี้อ๋อดิกกี้ใช่ไหมแม่ได้ไงหมวกนี่หมวกของแท้อ้าวแม่หาแล้วไหนดูด้านในกันนะครับมีเยี่ยมที่บังไปให้ขวัญถุงไงให้แม่ไปซื้อขนมกินนะครับเฮ้ยเหนื่อยอะเนี่ยจะหาอะไรกันจบแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแม่เอาอ้าวมีกล่องกับผมเนี่ยมียิ้มกล่องข้างบ้านมาใช่แม่มีมีอ้าวยังเหลืออีกเหรอเอาละสิอะไรสี่หนึ่งเยอะเวอร์อะไรนะสี่หนึ่งเยอะเวอร์ไหนขอดูในกันเฟลหวยไหนขอดูหน่อยแล้วแม่สี่หนึ่งเยอะเวอร์หวยเหรออะไรอ่ะเออมันคืออะไรอะไรที่เยอะที่สุดในบ้านเราอ่ะดูทำหน้าทำตาดิงงดิสี่หนึ่งเยอะเวอร์คืออะไรอ่ะก็เมื่อกี้ก็ฟิล์มก็บอกคำใบ้มาแล้วไงเมื่อกี้อะเมื่อกี้แม่ก็พูดอยู่แต่แม่แค่ไม่ยอมลุกแล้วก็มาหารองเท้าเหรอใช่เหรอบ้าเราถึงเหรอมันเยอะไปบ้า41อะอย่าบอกนะกระเป๋าไว้ในรองเท้าอะโกรธยักษ์เลยนับเป็นข้างโกรธไปนะไหนสิใครจะเอารองเท้าแม่ไปยัดไว้เลยเอ๊ะเอากระเป๋าแม่ไปยัดเลยใครจะกล้ากับกุชชี่นั่นถุงอะไรอะเฮ้ยทำไมล้วงถูกกันด้วยโอ้ยอันนี้มันใส่รองเท้ามันไม่มีถุงเหรอเขารู้แต่มันสี่หนึ่งยังไงอะแม่คือ11คู่ไงเออฮะถึงเหรอไม่เคยนับนะเนี่ยนึกว่า14มันคืออะไรอยากจะตีเก็บด้วยอยากตีพ่ออะไหนดูด้วยมันมีอะไรอยู่ในนี้ในกระเป๋ากุชชี่เขาใส่อะไรไว้นะถุงก๊อฟแก๊ปแต่ว่าดิกกี้ใส่ในถุงชัดเอ๊ะใส่ในถุงกุชชี่ส่วนกระเป๋าใส่ในนี้แล้วก็ไปใส่ในกล่องรองเท้าใช่แล้วตอนใส่นี่แบบยัดไปแบบหยาบๆเลยด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราดูใบเซอร์ก่อนเขาดูใบเซอร์เห็นไหมเขาก็พูดกันใบเซอร์มันอยู่ตรงไหนอะพ่อจะไปรู้ได้ไงไม่รู้หรออะไรคือใบเซอร์เดี๋ยวขอดูก่อนค่ะนี่กระเป๋าใบนึง 30,000 กว่าบ้าไปแล้วมันไม่ใช่หรอกแม่แม่ชอบอยู่สีนึงนะทำไมโอ้ก่อนหน้านี้ก็ทำน้ำหอมแม่ตกจริงดิจริงปุ๊บลงมาไม่รู้เขาจับได้เหลือแต่ฝาแต่ขวดลงมาแล้วซื้อให้ใหม่เลยนะไม่เกี่ยวดิไหนขอดูหน่อยไหนมันบ่งบอกไงว่าเป็นของแท้อ่ะถามแม่หน่อยเนี่ยขอดูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะดูข้างในไงยังไม่ได้ดูข้างในเลยดูตรงซิปเรื่องเยอะอ่ะเขาเรื่องเยอะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับเขาบอกว่านะกระเป๋าใบนี้นะครับจะเป็นกุชชี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นที่แม่เดือนเอารูปให้พ่อดูอ่ะมันค่อนข้างจะคลาสสิกไปแล้วนะครับก็พ่อเลยไปดูให้ใหม่นะครับเขาบอกว่าใบเนี้ยเป็นรุ่นล่าสุดแล้วที่ออกมานะครับอ๋อแม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่อันนี้จะเป็นของ2020หรือ19ย่าง20นั่นเองนะครับจริงๆอ่ะเขาจะวางขายพรุ่งนี้แต่ว่าพอดีพ่อไปเห็นพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็สวยแต่รุ่นของแม่ที่แม่พ่อดูอ่ะพ่อไปถามแล้วเขาบอกว่าของหมดกว่าจะเข้าอีกทีก็คือปีหน้าช่วงปลายเดือนมกรานะครับพ่อเลยไม่อยากจะรอเลยไปเอาตัวนี้มาให้แม่ก่อนแม่ชอบป่ะครับใบนี้เอาขอสะพายได้ไหมคะเห็นใหม่เวอร์ไม่ค่อยเลยดูดิขอสะพายก่อนใส่ไม่เป็นยังไงตอนนี้สวยไหมแม่สวยค่ะนี่เลยนะครับผมแล้วส่วนน้ำหอมล่ะใช่กลิ่นที่แม่ชอบหรือเปล่าชอบยังหอมไปเลยเนี่ยรอยังหอมไปเลยเนี่ยครับผมนะ
โอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรานะครับก็ได้มีของขวัญให้กับแม่เดือนนะครับก็จะมีเป็นน้ำหอม1ขวดกับกระเป๋า1ใบนะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเล่นเกมตามล่าหาสมบัตินะครับวันนี้เราก็มีของขวัญให้กับแม่เดือน2ชิ้นนะครับเย้แม่เดือนก็ดีใจนะโอเคสำหรับปีใหม่นี้ขอให้แม่เดือนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแม่อวยพรน้องๆหน่อยแล้วสวัสดีปีใหม่นะคะเด็กๆขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเหมือนแม่เดือนนะคะแล้วก็สำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องฟิวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะต้อนรับ2020นะคะใช่แล้วสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนปีใหม่นี้พ่อถาขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตั้งใจเรียนนะครับแฮปปี้นิวเยียร์